ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมนะครับวันนี้ก็มาแวะบอขอนายกครับอดัมธุรกิจก็เป็นรถของบริษัทเองครับก็อยู่กับเจ้าคุณปู่ทวดเลยครับน่าจะอายุก็ราว20กว่าแล้วครับทีนี้ก็อาการหลุดหน่อยครับพี่ก็พึ่งสตาร์ทติดนะครับพึ่งร้อนสตาร์ทไม่ค่อยติดนี่ก็ยังเป็นอยู่นะว่าก็พอทำได้อยู่ก็เดก้านะครับซื้อมา12ก็เป็น95ใช่ไหมซื้อมาแบบนี้เลยนะครับสภาพผมแบบนี้เลยเขาทำให้มาเรียบร้อยแล้วนี่ก็ทีก็จะลั่นหน่อยมากเลยนะลั่นต้องทำมายกชุดเลยนะขวานดูใหม่เด้งครับเยอะแล้วว่าแอร์ยังเย็นนะครับนี่ทำมาว่าจะโคตรขับนี้ไม่เย็นนะอยู่ในห้องเย็นสบายเลยมันก็เป็นงานผมเป็นฮีโร่ก็รถใหม่ๆมาหลายคันแล้วนะครับตรงนี้ว่ากิจการก็ราบรื่นนะตรงนีซื้อก็เข้ามาได้เลยครับแถวปาเซ่ครับบอกมานะครับจะเอาแบบไหนนะครับแบกหรือไม่แบกแบกก็จัดให้เลยนะครับสายชาร์จก็มีนะครับเต็มที่ครับทำงานดูจากเสียงก็ระดมเลยถ้าเร่งไม่สุดนี่ทำงานไม่ได้ครับเมื่อกี้มันดับเครื่องเลยนะมันโหลดหนักมากสูงไม่ได้เลยนะเด็กเก้าที่เก้าห้าครับมาดูนะครับว่าครั้งที่3จะรอดไหมนะครับ
ร้อยสิบแรงครับโอ้โหไม่ไหวได้ยังไงนะครับการเจอครับต้องมีการเจอเลยครับพอเล่นเฉียวเลยนะครับมาได้เลยบ่อก็ยังเอาได้อีกนะครับยาวเลยนะครับบ่อนี้มากเลยกล้องมุมสุดอามเลยนะครับคุยกับโชเฟอร์มาเมื่อกี้เจอโคลนเลยนะครับสุดอามนั่นก็ประมาณ 5-6 เมตรได้นะครับต้องเอาให้คุ้มเลยนะครับจะได้จบๆไปเลยครับออกทีเดียวเลยไม่ต้องแวะมาบ่อยๆก็จัดเด็กคอยเลอร์นะครับการเป็นโชเฟอร์ครับมือก็สุดจัดอยู่เหมือนกันนะครับ
ก่อนนะครับ